โอเคนะครับก็ต่อไปเราจะทำให้มันขึ้นที่เร็วๆนะฮะตอนนี้เราจะค้นพบว่าถ้าสมมติกดฟังนะครับมันแบบช้ามากนะฮะช้าและสุดๆเลยนะครับจะทำยังไงที่เราจะสามารถเพิ่มสปีดมันได้แบบอย่างรวดเร็วนะครับเราสามารถทำได้นะฮะเพราะว่าใน Unity เนี่ยมันจะสามารถควบคุมเวลาภายในเกมได้นะครับเช่นเดียวกันในเมื่อ Unity ควบคุมเวลาภายในเกมได้ตัว Cinema Director ก็สามารถที่ใช้ความสามารถนี้ได้นะครับวิธีการทำก็คือเดี๋ยวเราจะสร้าง Global Track ขึ้นมาใหม่สักอันนะฮะเพราะว่าของเดิมมีพวกเพลย์คัสซินอะไรนี้มันจะลบนะครับต่อพี่ก็จะสร้างใหม่ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับ Global Track นะฮะแล้วก็เดี๋ยวขอตั้งชื่อมันหน่อยนะครับจะได้ไม่สับสนนะครับพี่ก็ตั้งชื่อไว้ข้างหน้าแล้วกันนะ Time นะครับ Enter ด้วยนะฮะแล้วก็ที่เราจะไปต้องใช้คือตรงนี้นะครับกดบวกนะครับแล้วก็ไปที่ Time นะครับมันก็จะมี Set Time Scale กับ Time Scale Curve นะครับถ้าเราเลือก Set Time Scale เนี่ยมันจะให้เราใส่ตัวเลขไปเลยครับว่าต้องการเร็วขึ้นกี่เท่านะครับแล้วก็จะตายตัวตรงนั้นเลยนะฮะซึ่งบางทีเราอยากให้มันค่อยๆเพิ่มค่อยๆลดนะครับเป็นกราฟเป็นเคิร์ฟนะฮะเราก็ใช้ตัวนี้แทนนะครับก็คือ Time Scale Curve นะครับพี่ก็เลือกตัวนี้มานะครับพอเลือกมาเสร็จปั๊บเนี่ยเราไปดูในส่วนของตัว Inspector นะครับตรงนี้พี่อยู่ในคัตซีนฟันดาบนะครับ Swing Cutscene นะครับก็ไปที่ Inspector ของตัว Time Scale Curve นะครับเราจะค้นพบว่ามีคำว่า Curve อยู่นะครับเราก็จะคลิกเข้าไปในส่วนนี้นะฮะก็สามารถเลือกรูปแบบเคิร์ฟได้นะครับในที่นี้คือพี่จะเลือกเป็นลักษณะที่เร็วขึ้นเรื่อยๆน่าดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะเริ่มช้านะครับเร็วขึ้นก็ค่อยๆฟันนะฮะตัวศูนย์ตัวนี้ก็คือมันจะหยุดนิ่งนะครับนะฮะตัวศูนย์มันหยุดนิ่งนะครับตัวหนึ่งนี่ก็คือความเร็วปกตินะฮะพี่ก็เลื่อนมันก็ไปเป็นหนึ่งตรงนี้แล้วกันนะเริ่มต้นมาก็ด้วยความเร็วปกตินะครับแล้วก็ความเร็วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอยู่จนกระทั่งเลข2ตรงนี้นะครับก็คือความเร็วเพิ่มขึ้น2เท่านะครับก็ปรับลักษณะนี้ได้เลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวลองเทสดูหน่อยว่าผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับก็กดฟันนะครับปึ๊บนะฮะมันก็เร็วขึ้นนะครับซึ่งถ้ายังเร็วไม่พอใจเรานะฮะเราก็สามารถที่จะปรับได้อีกนะครับบางทีก็เลยเพิ่มไปเลยเยอะเลยนะครับอาจจะสัก4เท่าไปเลยแล้วลองดูผลลัพธ์ความแตกต่างนะครับนะครับมันก็เร็วมากเร็วมากเร็วมากนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะแน่นอนครับเราสามารถที่จะควบคุมช่วงเวลาความเร็วได้นะครับอย่างตรงนี้เนี่ยก็ปรับได้เลยว่าเอาควบคุมแค่บริเวณส่วนนี้พอถ้าเลยส่วนนี้ไปแล้วก็ช้าเหมือนเดิมก็ได้นะครับได้หมดเลยนะฮะในที่นี้เดี๋ยวพี่จะให้มันเร็วแค่ช่วงต้นนะครับแล้วก็กลับมาเป็นความเร็วเดิมดูนะครับก็ปรับตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวลองดูผลลัพธ์กันนะครับนะโอ้มันค้างไปแล้วครับเพราะว่าเราเซตไว้ตอนแรกเนี่ยให้มันเป็น4ฮะแล้วมันก็จะจำเวลาช่วงนี้ไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้มันจำช่วงเวลาช่วงนี้ไว้เลยเราต้องการให้เซตกลับเป็น0นะครับเราก็สามารถทำได้ไม่ยากนะโดยการเลือกไปที่ตัว Time นะครับแล้วก็เลือก Set Time Scale ตัว Set Time Scale เนี่ยมันก็จะออกมาเป็นแค่ตัวนี้ฮะอยู่ตรงนี้นะครับพี่ก็จะปรับ Time Scale ตัวนี้ให้กลับมาเป็น1เหมือนเดิมนะครับเป็น1เหมือนเดิมจากที่มันเพิ่มจาก1เป็น4นะครับแล้วพอมาถึงตรงเนี้ยมันก็จะกลับเป็น1เหมือนเดิมมาดูผลลัพธ์กันดีกว่าว่ามันจะกลับมาช้าเหมือนเดิมไหมนะครับช้าเหมือนเดิมนะครับฟันนะฮะกระโดดเร็วมากพอถึงช่วงแอคชั่นช้านะครับก็ควบคุมเวลาอย่างนี้ได้เลยนะครับอยากจะควบคุมเป็นเซตจำนวนไปหรือว่าอยากจะควบคุมเป็นเส้นกราฟเคิร์ฟก็ได้หมดเลยนะครับโอเคนะครับ